เนี่ยเดี๋ยวยายกินนี่ดูไฮไลท์สีผมมาด้วยเดี๋ยวผมงอกจริงกรอบมากเลยแป้งอร่อยมากเลยครับอร่อยครับเฮ้ยกรอบบอกกรอบยอดสวัสดีครับผมก้องครัววังทิพย์เฮ้ยก้องทรงเอผมก้องทรงเอครับผมเอคิดถึงกันไหมครับเช่นเคยครับมาพบกันวันนี้ก็ผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับจะเป็นครัววังทิพย์อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทำเมนูพวกขนมพวกอะไรของพวกเคี้ยวแหน่กล้วยทอดนะพระเจ้าช่วยกล้วยทอดพระเจ้าช่วยกล้วยทอดเป็นขนมของคนไทยนะครับเพราะผมเคยไปเรื่องขนมด้วยก็พอไปที่ไหนก็จะมีขายแทบทุกที่แล้ววิธีทำมันก็ไม่ได้ยากครับเพราะว่าเรามีนี่เลยครับผมแป้งทอดกล้วยของครัววังทิพย์นะครับนี่อันนี้เป็นแบบผสมกลอยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นแป้งทอดกล้วยเหมือนกันอันนี้ก็ไม่ผสมกลอยผักผลไม้ผักผลไม้ได้ทอดได้หมดอยากทอดอะไรก็มาทอดนะครับแต่นี้เดี๋ยวเราผสมไอ้นี่ด้วยงากับเดี๋ยวผมก็จะเติมงากับมะพร้าวขูดเพื่อเพิ่มความอรรถรสหรือเพื่อนๆใหญ่จะเติมน้ำตรงน้ำตาลเติมอะไรแล้วแต่ปุ๊เลยครับแต่นี่ก็น้ำตรงน้ำตาลมีในตัวอยู่แล้วครับคือแบบว่าผสมทอดได้เลยครับผมเอาแบบง่ายๆลุยเลยวันนี้ผมจะทอดเอาไปแจกแต่ไม่รู้จะพอหรือเปล่ากล้วยผมแค่นี้ขนาด 1,000 กรัมนะอันเนี้ยครับนี่เป็นแบบผสมกลอยกลอยคืออะไรปะกลอยก็เป็นแบบว่าคล้ายๆกับมันจะเป็นแบบว่าพอต้มสุกแล้วมันจะเป็นสีแบบใสๆหน่อยมันเวลากินแล้วมันจะตะกึบตะกึบโอเคเดี๋ยวเราลองกลับไปกลับนี่ก็ทำที่ฉีกมาแบบว่าง่ายดายนี่ก็เลยผมจะใช้หมด 1,000 กรัมเลยนะหรือ1กิโลไม่พอใส่เพิ่มไม่พอเรามีเพิ่มแหมไม่ต้องกลัวนายจุนรองกระเป๋าหนาอันนี้ผมเมื่อเปลี่ยนเป็นกล้องครัววังทิพย์แล้วนะเพื่อนที่หลังเรียกผมกล้องครัววังทิพย์นะเดี๋ยวเปลี่ยนโลโก้หลังด้วยผมไม่ใช่กล้องผมเองแล้วนะหนึ่งถุง 1,000 กรัมนี่ก็น้ำก็ประมาณ750กรัมนะครับ700700แล้วแต่ก็ดูความเหมาะสมของเพื่อนที่ผสมว่าแป้งมันจะเข้ากันแบบไหนครับเพราะการผสมแป้งมันเข้ากันมันก็อย่าให้มันเหลวไปหรือว่าให้มันพอดีให้มันข้นไปมันก็จะไม่ดีนะครับเราค่อยคนเทไปเรื่อยมาครับเริ่มแล้วนะครับอ๋อเริ่มเข้าที่แล้วเริ่มกลางแล้วครับเริ่มไม่มีที่ทำอะไรจะไม่เลิกนะครับอันนี้เป็นเม้นเม้นนี่มันก็จะเป็นกอยใช่ครับให้แป้งมันละลายครับเดี๋ยวเราจะได้รู้ครับก็น้ำขวดเล็กขวดนึงน้ำเย็นนะน้ำเย็นจ๊าดน้ำเย็นจ๊าดเนี่ยไม่ข้นไม่เหลวไปข้นใสข้นใสโอ้เหงาอะถ่ายคลิปคนเดียวเหงาปะโอ้โหเหมือนกูอยู่คนเดียวไปดูกันโอ้โหไม่รู้จะพูดอะไรกูบ้ากูเดินบ้านก็มองจะเรียกเขามาคุยก็นี่เพื่อนดูที่เป็นเม็ดๆเนี่ยไม่ใช่แป้งนะเพื่อนเนี่ยเป็นกอยนะกอยหรือใครอยากให้มันข้นนัวแต่ว่ามันข้นนัวอยู่แล้วแป้งเขาเนี่ยจะใส่แบบตามสูตรที่เขาทำกันก็เขาจะใส่หัวกะทิอะไรอย่างงี้แต่นี่เขาผสมมาแล้วแต่เราก็ไม่ต้องเพราะเราจะใส่กากมะพร้าวอยู่แล้วสูตรนี้เขาบอกเลยกรอบอร่อยนานๆนะนี่เป็นสูตรผมก็จะใส่กากมะพร้าวนะเพื่อนๆประมาณ200กรัมเพราะถ้วยนี้ก็ประมาณ100กรัมครับนี่ผมมันระดับไอ้นี่อยู่แล้วผมอะปรมาจารย์นะก็ทำตามผมได้เลยเพื่อนอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาไว้ไปคั้นน้ำแล้วมาแกงต่อนะทำกะทิอ่ะทำกะทิคือจะได้ไอ้ที่เห็นเป็นเม็ดเม็ดเมื่อกี้มันเป็นกอยนะเพื่อนไม่ใช่เหรอว่าไม่ใช่แป้งไม่ละเอียดนะไม่ใช่แป้งไม่ละลายนะโอ้โหนี่ทำขายไม่ต้องไปยุ่งยากเลยนะแม่งคงไม่ค้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองทอดแป้งให้เพื่อนๆให้ใครชิมดูว่า
ในหมู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวถามเขาด้วยอร่อยป่ะพี่ไปทำขายได้ไหมนี่ได้เดี๋ยวเปิดร้านหนุ่มจริงมีกะเพราแล้วมีกล้วยทอดด้วยชื่อร้านกล้วยทอดครัววังทิพย์รักการเดี๋ยวมึงโทรไปถามเขาเลยนะว่าใช้ได้หรือเปล่าโอเคแต่บ้านผมก็จะใส่งาเท่าไหร่50 กรัมครึ่งถ้วยครึ่งถ้วย50 กรัมอันนี้มัน100 กรัมครับอันนี้ใส่ไปแล้ว30 กรัมเฮ้ยนี่50 กรัมเฮ้ยเลยเลยตัดออกก็อันนี้มันอยู่ที่เราแล้วกันว่าชอบไม่ชอบชอบเยอะใส่เอาไปครับต่อไปเดี๋ยวผมจะไปหั่นกล้วยแล้วต่อไปก็เป็นขั้นตอนการปอกกล้วยนะมันง่ายดายปอกกล้วยเข้าปากนะกล้วยประมาณไหนสุกห่ามจะสุกไปก็ไม่ดีนะห่ามไปเดี๋ยวก็มันจะดิบมันก็จะฝาดต้องแบบสุกไปมันก็จะเละเหลืองอ่อนๆอย่างเงี้ยต้องอย่างนี้การเลือกกล้วยมันต้องพิถีพิถันหน่อยมันต้องแน่นี่ไอ้อ๋อพี่คิดมาถามเขาพี่ผมจะเอาไปทอดกล้วยทอดอาจจะอันไหนถามเขาเลยบ้าถ้าลูกเลยก็หั่นครึ่งเลยก็ได้นะหั่นครึ่งเลยแบบนี้เพื่อนเพื่อนร้อยแบบนี้ถ้าลูกใหญ่ก็หั่นเป็น3 เสี้ยวช่วยพี่ก้องปอกกล้วยก่อนต้องช่วยแล้วมาวางกล้องเลยเยอะเหลือเกินโอเคนี่ผมก็ทิ้งแป้งไว้15 นาทีครับมันก็เซตตัวพอดีแป้งก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่กล้วยก็ไฟผมก็เมื่อกี้ตั้งไว้แล้วร้อนได้ที่แล้วครับถ้าเวลาทอดก็ใช้ไฟกลางนะครับใช้ไฟลอยไม่ได้นะเพื่อนๆเดี๋ยวตำรวจจับเดี๋ยวใส่ลงไปเลยแป้งไม่พอเดี๋ยวเขาจะสมเพิ่มนะที่เป็นเม็ดๆนี่ไอ้นี่นะเม็ดกอยเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนบอกไอ้สัตว์ผมบอกกูหลายรอบแล้วจะเอาหน้าไปไหนเนี่ยต้องรีบเพราะว่าเราไม่ชินเนี่ยเราไม่คล่องเราก็ไม่เคยทำแต่ก็ทำได้นะเดี๋ยวนะเพื่อนนี่ลอยไหนยังไงเขาปล่อยมันก่อนพยายามจะแซ่มันออกแบบสูตรกระทะนั่นเพื่อนมันเหนียวติดมันจะไหม้แหมวันนี้ปิดไม่ได้ขายข้าวเลยมันก็แจกพร้อมกับขายสั่งข้าวนะมันรสชาติออกมาอร่อยแล้วคนแบบว่าโอเคใช้ได้อาจจะทำขายเพราะมันไม่ได้ยากแป้งก็ผสมไว้พอใครสั่งก็มาทอดก็ร้อนไปเลยดีอ่ะกล้วยทอดย้ำเด็กนี่กินคู่กับผักกะเพราซิ่งก้องซุงเอนี่กล้วยทอดแป้งครัววังทิพย์นี่คอยแบบตะปุ่มตะปั่มขึ้นมานะนี่เราผมว่าเราดูนะติดกันเราก็แยกๆออกจากกันนะแต่เราต้องรอให้แป้งมันเซตตัวก่อนนะค่อยไปแยกมันแป้งไม่เซตตัวไปแยกมันก็ติดกันอีกเหมือนเดิมสีก็เริ่มได้นะเพื่อนแต่กลิ่นนี่ผมบอกได้เลยหอมมากโชยเพื่อนโอ้โหนี่เด็กๆกำลังเต็มสนามเลยกล้วยทอดเจ๋งเลยเด็กกล้วยทอดกล้วยทอดกล้วยทอดแจกฟรีวันนี้ทอดกล้วยแจกฟรีครับผมเห็นไหมเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวเริ่มได้แล้วนะสีเริ่มให้แล้วเดี๋ยวรอมันเหลืองมานี่หน่อยนะสีกำลังได้เลยนะว้าเดี๋ยวรอทอดอะไรก่อนแป๊บนึงครับต่อเดี๋ยวรอเลยเด็กผมมาแล้วมาแล้วนี่ผลพักโอ้นี่เป็นไงลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วเต็มเลยโอ้ยโอ้ยสามีตัดหางมันมีรถมาคอยคิวด้วยน้องนะน้องมายืนกดดันแล้วกดดันพี่เป็นตะโกนเรียกทำไมล่ะเทสก่อนจะไปแจกน้องๆดูวังเดียงเนี่ยแล้วมีกอยด้วยกุ๊บนี่ๆๆเห็นไหมตัวชี้น่ะกอยนี่ก็เป็นกุ๊บเม็ดกอยนะเพื่อนผสมกอยนี่เราดองกระทะดองเดี๋ยวเราก็ดองไปเรื่อยๆให้หมดเนี่ยเหลือนิดหน่อยเดี๋ยวก็หมดละเดี๋ยวไปอยากเป็นเด็กก็ได้เยอะเหมือนกันนะถุงนึงเนี่ยครับครับเพื่อนอ
รับรองก็สิข้าวด้วยเป็นกล้วยทอดนี่มาเดี๋ยวให้ตัวให้ชิมก่อนแค่ลองชิมเดี๋ยวเราก็จะไปแจกครับเดี๋ยวก็ทอดไปด้วยแจกไปด้วยมีอีกไงเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวมืดเดี๋ยวมันมืดเดี๋ยวเราให้ทีมงานเราทอดนี่เดี๋ยวเราก็จะไปแจกกันนี่ดูเพื่อนเพื่อนชัดปะโอ้โหดูดินี่นี่เห็นไหมมันจะมีกอยนั่นแหละปลูกกำลังดีครับทำขายได้ได้ไหมได้รสชาติเป็นไงเสียบความกรอบเต็มสิบไม่ต้องพูดถึงครับเราดูกินกากๆก็รู้นะกากๆนี่ก็อร่อยนะต้องมีกล้วยเสียงเสียบครับกินเบิ่นๆอ้วนไม่รู้ตัวครับเบี้ยดูเลยเพื่อนเพื่อนทำตามสูตรนี้เลยง่ายง่ายไม่ต้องพิธีลองอะไรมากผสมแป้งผสมงากากมะพร้าวขูดเรียบร้อยใส่น้ำเย็นจัดนะเพื่อนเพื่อนสูตรก็จะมีตามข้างถุงเขียนบอกเอาไว้หรือไม่ก็ทำตามเราเลยน่าทำตามเราง่ายสุดก็ฝากเพื่อนๆครับเพื่อนๆแป้งกล้วยทอดผสมกลอยนะครับจากครัววังทิพย์ครับผมฮะกรอบอร่อยนานๆไม่อมน้ำมันครับทำง่ายทำขายรวยนะครับเพิ่มความกรอบหอมอร่อยได้ง่ายๆในซองเดียวครับผมไม่ต้องปรุงเพิ่มครับมืออาชีพเขาเลือกใช้กันครับผมแหมหรือสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าออนไลน์หรือ TikTok Shop นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมนี่ขนาด 1,000 กรัมใช้ได้เยอะนี่กล้วยกี่หวีนะพี่ก้องโอ้10หวี9หวีโดนโกงไปหวีนึงเนี่ยโอ้โห9หวีนี่ก็ทอดได้เยอะยังทอดได้อีกนะยังทอดไม่หมดนะครับยังทอดไม่หมดนี่เรากำลังทอดอยู่ให้ทีมงานช่วยทอดอยู่เดี๋ยวเราไปแจกเด็กๆก่อนเด็กๆวิ่งเล่นโอเคเดี๋ยวเราก็จะใส่ถุงใส่ถุงไปแจกเด็กๆก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ถุงกันเลยจีเจ้าเดินแจกเด็กๆตรงนั้นก่อนนู่นเด็กๆนะเดี๋ยวเราไปแจกพวกสาวๆกันเลยยืนจีบกันอยู่มาแล้วครับกล้วยทอดครับกล้วยทอดพบกันจ่ายแจกแจกครับยายยายกล้วยทอดยายกล้วยทอดแจกเด็กน้อยนี่ครับขอบคุณมากอ่ะก็เอายายมาชิมเลยขอบคุณมากยายลองชิมขอบคุณครับขอบคุณยายชิมเลยครับยายได้บุญนะนะขายของดีๆนะกล้องทรงเอครับยายขายของดีนะไหนๆนายชายลองชิมกรอบไหมครับกรอบดูก็รู้กรอบมากเลยแป้งอร่อยมากเลยครับอร่อยกรอบไหมยายอร่อยกรอบนะกรอบอร่อยมากเลยเนี่ยผมอยากรับแจกครับแง่ดูยายกินนี่ดูไฮไลท์สีผมมาด้วยผมงอกเยี่ยมไหมยายเยี่ยมเยี่ยมมาซิ่งก่อนยายเยี่ยมลองมาซิ่งจริงขอให้นำขอให้รวยที่จริงความปรารถนาครับยายอายุมากโอ้โห92ยังแข็งเลย92แล้วยาย92ขวบให้พรดีนะครับยายนี่ขอทองหน่อยโอเคเดี๋ยวผมก็จะไปแจกพวกเด็กๆมันใช่นี่มีหลายองค์จะให้อ๋อครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับครับขอสูตรนะก็เดี๋ยวเอาแป้งมาให้แป้งเดียวไม่ได้ทำขายเนาะครับเขาถามว่ากี่บาทฟรีฟรีไม่กินแล้วไม่กินไม่เป็นไรอ้านี่อะไรกล้วยทอดอ่ะหยิบไปเอาเนื้อไปแจกลุงผู้ใหญ่ว้าวน่ากินจังลองกินลองกินอร่อยไหมลองกินดูอร่อยนะไปแบ่งกันกินก่อนนะเดี๋ยวพี่ทอดมาให้อีกนะแบ่งน้องแบ่งน้องกินด้วยนี่เอาแบ่งกันกินก่อนอร่อยอร่อยอร่อยครับเฮ้ยกรอบไหมกรอบไหมหมดแล้วจะเอาสองแหนมไหมหมดแล้วเหรอจะไม่หมดไหนแบ่งเพื่อนกินด้วยสิ่งไหมสิ่งสิ่งแจกแต่ละหมู่บ้านพอแล้วโอ้โหไม่น่าพอทานอร่อยนะครับขอบคุณมากยายลองชิมดูครับ
กล้วยทอดลองชิมลองชิมก่อนไหมลองชิมดูแป้งผสมกล้วยกรอบกรอบกรอบโอ้โหแตกกรอบเลยฟันเกือบแตกเสียงแป้งหรือเสียงฟันอ่ะใช่แต่งเสียงแป้งเสียงฟันผสมกันอยู่นะของนะครับกล้วยทอดของคนโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับไหนลองกัดให้ดูสักคำอุ้ยได้เหรอทำเลยนะกรอบบอกกรอบยอดแป้งผสมกอยไงอร่อยกรุบกรับลั่นเลยลั่นเลยอร่อยได้ไหมกล้วยทอดนี่กล้วยทอดผมทอดเองนะ15 บาทอันนี้ครับกล้วยทอดลองกินดูครับยายป้าแจ๊เดี๋ยวไปให้ลูกค้าให้ลูกค้านี่ครับผมกล้วยทอดครับกินได้เลยครับกล้วยทอดครัววังทิพย์ขายกล้วยทอดอีกแล้วเอามาแจกโอ้ยห่อสุดท้ายพอดีห่อสุดท้ายพอดีถ่ายรูปให้แม่ไปดิแม่เลยดูอร่อยมากอร่อยไหมครับสุดยอดกรอบไหมครับโอ้สุดยอดเลยพี่ก้องแป้งของครัววังทิพย์นะครับแห้งไม่มีน้ำมันเลยเพราะผมไม่ได้ใช้น้ำมันทอดทอดกรอบได้นะแต่อย่าทอดทิ้งแม่ยังวัยรุ่นอยู่เลยคลิปหน้าเพื่อนอยากให้เราทำอะไรก็ลองคอมเมนต์มานะคลิปนี้ผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับแป้งทอดกรอบครัววังทิพย์แป้งทอดกล้วยนะผสมกอยก็แบบกรอบอร่อยนานใช่กรอบอร่อยนานเอาไปทำขายได้รวยขายได้แต่ผมลองให้เขาชิมแล้วมีแต่คนบอกว่าทำไมไม่ทำขายนี่มันอร่อยมากหรือกลัวผมก็ไม่รู้นะแต่มันอร่อยจริงๆครับไม่ได้พูดเล่นพูดอวยนะมันกรอบครับส่วนคลิปหน้าเราจะทำอะไรก็ฝากเพื่อนติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ขอขอบพระคุณแป้งครัววังทิพย์ด้วยครับผมแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้เราสองคนมาโดยตลอดนะครับคลิปนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย